สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและนี่คือ MG Extenderใช่ครับนี่คือ MG Extender ไม่ใช่โฉมใหม่นะนี่คือโฉม Minor Change แต่ทว่าเหมือนใหม่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดตัวถังโครงสร้างตัวถังยังเหมือนเดิมนะเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรทำให้เขาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้ง่ายๆครับเพื่อกระตุ้นตลาดหลังจากทำตลาดมาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่ฮะชุดหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี่ถามคำเดียวว่าว้าวไหมถ้าถามใจผมนะโคตรว้าวในแง่ของการดีไซน์เขาต้องการทำให้มันเป็นรถที่ดูแล้วรู้สึกว่าใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ามันใหญ่จริงๆครับโดยมิติตัวถังเขาใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วแล้วก็พอปรับดีไซน์มาเป็นแบบใหญ่ๆทรงอย่างนี้แน่นอนลักษณะของการต้านลมสูงกว่ารถในลักษณะของเพียวลมทางแก้ปัญหาคือการดีไซน์ให้ชุดกระจังหน้าเนี่ยใหญ่แล้วก็มีลมทะลุผ่านเข้าไปได้แบบนี้ฮะนี่ฮะรวมถึงนะครับในส่วนของการให้ลมผ่านตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีช่องลมเช่นเดียวกันในลักษณะของแอโรไดนามิกนะครับผ่านเข้ามาแล้วจะทะลุออกทางด้านข้างทางด้านข้างตรงนี้นะฮะจะทะลุออกมาแบบนี้ก็ช่วยลดแรงต้านของลมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้กระบะใหญ่ๆแบบนี้เจอแรงต้านเยอะๆคันนี้น้อยฮะด้วยการดีไซน์มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าเป็นจุดสำคัญนั่นก็คือในส่วนของตรงนี้ฮะชุดไฟหน้าตรงนี้ครับนี่คือไฟหน้าไฟหน้าย้ายลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟ3ดวงซึ่งทำงานในลักษณะที่คอมไบกันก็คือคู่นี้จะเป็นไฟต่ำนะครับเวลาไฟปกติถ้าไฟสูงติดขึ้นมาจะอยู่ที่ดวงล่างจะติดพร้อมกัน3ดวงแบบนี้นะครับถามว่าทำไมถึงเอามาไว้ตรงข้างล่างนี้ไม่เอาไว้ข้างบนง่ายๆฮะเพื่อลดการส่องเวลาที่แสงส่องไปที่รถฝั่งตรงข้ามนะฮะเขาจะไม่ส่องแยงตารถคันที่สวนมานั่นเองนะครับแล้วข้างหน้านี้มีไว้ทำไมนี่ฮะตรงนี้คือ Daytime Running Light นะครับเนี่ยชุดหน้านี้นะฮะเป็นไฟแบบ Full LED แบบ Dual นะครับเป็น LED คู่อย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ในกรณีที่คุณตบไฟเลี้ยวไฟชุดบนเนี่ยครับจะมาจะกลายเป็นไฟเลี้ยวนะครับจะกลายเป็นสีส้มเจ๋งป่ะล่ะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อนะครับด้านข้างมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับด้านข้างนี้ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างที่บอกไปฮะโครงสร้างตัวถังเหมือนเดิมนะครับแต่มีการเสริมโครเมียมชุดโครเมียมตรงนี้นะฮะสำหรับในรุ่นท็อปมาอีกจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนนั่นก็คือในส่วนของทางด้านท้ายนะครับโครงสร้างเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปฮะย้ำกันอีกสักทีหนึ่งนี่คือไมนี่แค่ minor change นะยังไม่ได้เป็น model change เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนชุดไฟตรงนี้นะครับเป็นเบ้าทรงตัว C แล้วก็เสริมชุดนี้นี่คือชุดมาตรฐานนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปครับเป็นตัวครอบแล้วก็ยาวมาเป็นลักษณะของ C line พูดง่ายๆว่า C line เต็มตั้งแต่ซ้ายจรดขวาแบบนี้เลยฮะแค่ชุดหลังนี้เท่านั้นครับแล้วก็ขนาดของมันยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับดูแล้วก็ถามว่าสวยไหมสวยขึ้นดูดุดันมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือภายนอกถัดมาภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาภายในนั้นเบาะยังเป็นทรงเดิมแต่มีการปรับใหม่เป็นแบบทูโทนนะครับก็คือใช้2สีจากเดิมนี้เป็นสีดำเดินได้แดงนะครับแต่คราวนี้เป็นเบาะทูโทนแล้วก็มีการใช้ผมจะใช้คำว่าอะไรดีคล้ายๆกับเนี่ยฮะให้ดูวัสดุในส่วนของคล้ายๆผ้าเคปล่าครับเนี่ยฮะเป็นลายคล้ายๆเคปล่าแปลกตาดีสวยดีดูให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนะครับในขณะที่ชุด iSmart นั้นก็มีการอัปเกรดนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่แต่ว่าเพิ่มในส่วนของการรองรับ Apple CarPlay ให้สามารถใช้งานได้นอกนั้นเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองยังเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบดีเซลนะครับกำลังสูงสุด161แรงม้าแรงบิดสูงสุด
375นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างไม่ได้มีการปรับใหม่แต่ประการใดนะฮะก็เรียกได้ว่าครบทุกไลน์อัพสำหรับเจ้าตัว MG Xtender สำหรับคันนี้คือ Double Cab แน่นอนทุกคนอยากรู้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบอกไว้เลยว่ายังไม่เปิดเผยราคานะครับในวันที่เรามาพรีวิวให้ทุกท่านดูวันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยราคาอีกครั้งในวันที่22มีนาคมนะครับนะฮะถัดมาในงานนี้ฮะนอกจากตัวคันที่เราเห็นแล้วยังมีคันอีก1คันนะครับซึ่งถือว่าว้าวเช่นเดียวกันนั่นคือตัวตกแต่งพิเศษครับท่านผู้ชมนี่คือชุดแต่งครับเอา MG Xtender ตัวใหม่มาแต่งเฮ้ยกันชนนี่ฮะดูกันชนเหล็กอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่รู้นะผมดูแล้วผมชอบมากเลยอ่ะดูแล้วมันดุดันขึ้นด้านข้างนี่ครับเสริมตัวครอบและให้มาอยากให้มาดูใกล้ๆครับตัวรีเวทที่ยิงนะฮะมากับโลโก้ MG ครับท่านผู้ชมว้าวไหมอ่ะดูแล้วผมว่ามันดูดุเลยอ่ะดูโหดขึ้นมาทันทีใส่เข้าไปกับตัวของแม็กมีออฟเซ็ตลึกๆนิดนึงชุดบันไดข้างอ่ะบันไดข้างนี่โหดเลยอ่ะดูแล้วเหมาะกับการลุยมากแล้วก็ใส่ชุดตัวโลบาร์ทางด้านหลังเฮ้ยมันเข้ากันดีนะถ้าถามผมนะผมดูแล้วผมชอบอ่ะแต่งแบบดุสไตล์อย่างนี้ไม่ต้องกลัวใครมาชนนะเจอเขาเหล็กทั้งดุ้นแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยส่วนนี้เอาไว้ลากคนอื่นนะไม่ใช่ให้คนอื่นมาลากเรานะครับนี่ฮะเฮ้ยเอาแต่งสวยๆแต่งดุนี่ถามว่าขึ้นไหมดูด้วยตาตัวเองนะครับถามผมชอบนะสไตล์เป็นแบบนี้นี่ถือว่าเฮ้ยดูโหดขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ว้าวชอบเดี๋ยวดูขออนุญาตไปดูภายในกันสักนิดนึงนี่ฮะเอาละครับสำหรับภายในคันนี้ไม่ได้แต่งนะแต่งแค่ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมก็โดยส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับรถกระบะตัวของ MG Xtender คือมันก็ขับง่ายนะเน้นในเชิงของนุ่มนวลถ้าเป็นตัวแบบ4ประตูอย่างนี้นะครับตัวที่ไม่ใช่ยกสูงตัวที่ยกสูงเนี่ยจะเป็นแหนบแค่4แผ่นซ้อนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับเขาจะเป็นแหนบ5แผ่นเพราะอะไรครับแหนบ5แผ่นเน้นในเรื่องของการบรรทุกในขณะที่ถ้าเป็นตัวยกสูงแบบเนี้ยหรือตัวขับเครื่อง4ล้อไม่ได้เน้นเรื่องบรรทุกเน้นในเรื่องของการขับที่นุ่มสบายเขาก็เลยใช้แหนบเพียงแค่4แผ่นเพื่อให้มันนุ่มนวล นั่นเองนะครับโอ้ใช้ได้เลยดีงามชอบเอาละมาเดี๋ยวไปดูกันต่อครับกับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนั่นก็คือในส่วนของตัวแคปนะครับหลังจากเราดูรุ่น4ประตูกันไป2คันแล้วแบบธรรมดากับแบบแต่งนะครับอีก1คันนั่นคือตัวแคปนะครับนี่ฮะตัวแคปด้านท้ายก็เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกไปฮะมันคือการไมเนอร์เชนครบทุกไลน์อัพนะครับตัวนี้สีดำผมว่ามันเข้ากันดีเข้ากันมากกว่าตัวที่เป็นสีขาวด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ได้ดูกันเต็มๆนี่สวยนะสวยเลยอ่ะชอบอ่ะคือดูแล้วชอบแต่ถ้าได้ฝาหนักอ่ะท่านผู้ชมถ้าได้ตัวแบบซอฟต์โครสลงมานะเวลาแบบเปิดแล้วมันแบบค่อยๆลงไหลลงมานะแบบช่วยพยุงแรงนะผมว่าจะแจ่มกว่านี้นะครับอันนี้นี่ฮะนี่ตัวนี้ยกสูงแหนบ4อันนี่ครับนี่สำหรับตัวแคปนะครับก็มาดูทางด้านหน้าครับเดี๋ยวเฮ้ยดูแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถ SUV มากกว่าการเป็นรถกระบะครับเนี่ยยิ่งตัวเป็นสีดำเนี่ยมันทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับนี่ตอนนี้มันเป็นกลางวันไม่งั้นจะไม่รู้ว่าเห็นไฟไหมนี่ไฟเขาเปิดอยู่นะครับเนี่ยฮะเป็นเดย์ไทม์อยู่ตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวแป๊บหนึ่ง
ดูนะนี่พอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเห็นไหมครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวบนกลายเป็นสีส้มโหชัดเลยอ่ะชัดแบบชัดเจนแล้วเป็นไฟแบบ Full LED นะครับเฮ้ยน่าเล่นอ่ะเหลือลุ้นอย่างเดียวเลยฮะราคาครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดนะครับในส่วนของตัว MG Extender นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเบื้องต้นของเจ้า MG Extender ที่ Minor Change ย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือการ Minor Change นะครับแต่เหมือนมากเหมือนกับการเหมือนกับเกือบๆจะ Full Model Change แค่ช่วงล่างกับเครื่องยนต์ที่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ